ครับก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆตัวหนึ่งนะครับโดยการใช้เครื่องมือนะครับที่อยู่ในตัว Google Drive นะครับก็คือตัว Google Site นะครับแผนเดี๋ยวเราก็เข้าไปในตัว Google Drive นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอโอเคนะครับหลังจากที่เข้า Google เสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปใน Google Drive ของเราหลังจากนั้นนะครับก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราก็เข้ามาจัดการในส่วนของโฟลเดอร์นะครับที่เราเคยสร้างไว้นะครับนี่เป็นงานที่เคยทำมาคราวนี้นะครับในส่วนของตัวที่เราจะทำเพิ่มเติมนะครับคือเราจะทำการสร้างเว็บไซต์นะครับซึ่งอาจจะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวหรือว่าเป็นเว็บไซต์องค์กรก็แล้วแต่นะครับก็ใน Google Drive เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆตัวหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการเขียนพวกภาษา HTML นะครับหรือว่าการเขียนสคริปต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับวิธีการก็แบบลากแปะนะครับเหมือนกับ Word ทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างมาเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างจะมีลูกเล่นนะครับดูค่อนข้างจะดีนะครับระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเพื่อที่จะให้เว็บของเราเนี่ยมันอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ขอให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่โฟลเดอร์หนึ่งนะครับเก็บเว็บของเราเอาไว้ผมตั้งสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่าเว็บละกันเว็บไมเว็บอะไรก็แล้วแต่นะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เราจะสร้างนะครับพอได้โฟลเดอร์เสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์เพราะตอนนี้โฟลเดอร์ของเราก็จะเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราอยากจะสร้างเนื้อหาอะไรนะครับที่จะเอาไปขึ้นเว็บเนี่ยเราก็อาจจะทำการรวบรวมนะครับสื่อนะครับคอนเทนต์เนื้อหานะครับพวกรีซอสทั้งหลายเนี่ยเอาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับเพราะตอนนี้นะครับอยากจะทำการสร้างเว็บไซต์นะครับให้เรามาที่ใหม่นะครับหรือคลิกขวานะครับแล้วเลือกเพิ่มเติมนะครับเลือกเพิ่มเติมตัวเว็บไซต์นะครับจะอยู่ในส่วนของ Google SiteนะครับGoogle Sites เติม S คลิกตัว Google Sites พอเราคลิกเข้ามาในหน้าของ Google Sites เสร็จนะครับนี่ก็คือหน้าแรกที่เราจะได้นะครับซึ่งพอเราสร้างนะครับพอเราเรียกใช้ Google Sites ปุ๊บนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโฮมเพจนะครับโฮมเพจหรือว่าเป็นเพจหน้าแรกที่เมื่อเราเข้าเว็บไซต์ของเรานะครับมันจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ทำการตกแต่งหน้าแรกของเราเนี่ยให้มันดูน่าสนใจดึงดูดใจนะครับจากนั้นนะครับพอเราจะมีข้อมูลส่วนที่2 3 4นะครับเราก็สามารถที่จะทำการเพิ่มหน้านะครับหน้า2หน้า3หน้า4นะครับตามที่ต้องการได้นะซึ่งเดี๋ยวจะมาดูต่อนะครับว่าวิธีการเพิ่มหน้าแล้วก็การเชื่อมโยงหน้าเนี่ยจะทำอย่างไรเรามาดูส่วนแรกนะครับคือส่วนของหน้าหลักของเรานะครับซึ่งโดย default ของไอ้ตัวหน้าเว็บเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบนเนอร์นะครับส่วนหัวนะครับแล้วก็ให้เราทำการใส่ข้อมูลแล้วก็จะมีพื้นที่ข้างล่างเนี่ยในการเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อมูลเข้าไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็มาดูองค์ประกอบต่างๆของหน้าโฮมเพจของเราก่อนนะครับหน้า Google Site ก่อนมันก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมนะครับที่อยู่ใน Google App โดยทั่วไปก็คือทางด้านซ้ายบนนะครับเดี๋ยวตอบรับเพื่อนด้านบนซ้ายนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นชื่อนะครับชื่อของเอกสารซึ่งชื่อตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นชื่อที่เขาเรียกเป็นชื่อเว็บไซต์นะครับเป็นชื่อที่จะปรากฏบนแถบ Title Bar ของเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราอยากจะให้ข้อความอะไรนะครับไปปรากฏอยู่บนไททอลบาร์ข้างบน
เราก็ใส่ชื่อนี้เข้าไปอย่างเช่นผมอยากจะทำเว็บไซต์ส่วนตัวของผมนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นสุพจน์โฮมเพจนะครับ SUPOJ จะพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่นะครับผมเอาสุพจน์โฮมเพจนะครับข้อความนี้ก็จะไปปรากฏนะครับเมื่อเราเรียกเข้าโฮมเพจของเรานะครับก็จะปรากฏอยู่บนแท็บไตเติ้ลบาร์ข้างบนเสร็จปุ๊บ enter หรือว่าคลิกข้างนอกสักครั้งหนึ่งพอเราตั้งชื่อเสร็จนะครับชื่อนี้เนี่ยก็จะปรากฏอยู่บนส่วนหัวด้านบนของแบนเนอร์ของเราด้วยนะครับนี่คือชื่อเว็บไซต์นะครับนี่เป็นส่วนแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำไอ้ตัวเครื่องมือก่อนนะครับว่านอกจากส่วนนี้แล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบอื่นอะไรอีกบ้างนะครับทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการนะครับในการสร้างเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นะครับรวมถึงเรื่องของการจัดการทั้งหลายเนี่ยนะครับมีundo redo แล้วก็แล้วแต่นะครับมีตัวที่ใช้ในการแสดงตัวอย่างนะครับเวลาที่เราทำการปรับแต่งหน้าเว็บปุ๊บอยากเห็นว่าหน้าตาของตัวอย่างเว็บไซต์ถ้านำเสนอเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับงั้นก่อนเผยแพร่จริงเราอาจจะทำการดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับมีการคัดลอกลิงก์ในกรณีที่มีการเผยแพร่ไปแล้วนะครับหรือจะแชร์เอกสารชุดนี้ให้กับคนอื่นช่วยกันทำก็แล้วแต่อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับตัวหลักตัวนึงเลยก็คือแถบเครื่องมือทางด้านขวานะครับนี่คือเครื่องมือหลักที่เราจะเอามาใช้นะครับสำหรับการสร้างองค์ประกอบต่างๆนะครับให้กับหน้าเว็บของเราซึ่งเครื่องมือตรงนี้นะครับมันจะมี3กลุ่มเมนูหลักนะครับก็จะมีกลุ่มเมนูที่เป็นอันแรกก็คือเมนูแทรกนะครับเมนูแทรกเราก็สามารถที่จะเอาคอนเทนต์แบบต่างๆนะครับเอามาใส่นะครับซึ่งตัวเนื้อหาหลักนะครับก็จะเป็นกลุ่มด้านบนนะครับจะมีส่วนที่เป็นข้อความรูปภาพฝังนะครับ dive นะครับข้อความกับรูปภาพก็เป็นทั่วไปนะครับฝังอันนี้คือเป็นการเอาโค้ดนะครับโค้ดจากการสร้างนะครับด้วยโปรแกรมอื่นๆเนี่ยหรือการทำสคริปต์อะไรบางอย่างนะครับมาฝังลงไปในหน้าเว็บของเราซึ่งเดี๋ยวจะมาดูในช่วงต่อๆไปนะครับว่าเราสามารถที่จะเอาตัวนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วก็ในส่วนของ Dive นะครับอันนี้คือตัว Dive เนี่ยก็จะเป็นการเอาข้อมูลที่อยู่ใน Dive ของเรานะครับอย่างเช่นเราเคยสร้างพวก Google Doc Google Sheet Google Slide และทั้งหลายเนี่ยหรือมีข้อมูลรูปภาพอะไรก็แต่ที่อยู่ใน Dive เราสามารถเอาสื่อทั้งหลายที่อยู่ใน Dive เนี่ยมาใส่ในหน้าเว็บของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มทางด้านกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มของ Layoutนะครับส่วนของ layout เนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดตัวรูปแบบขององค์ประกอบนะครับว่าเราอยากได้ส่วนของหน้าจอหน้าเว็บเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วน3ส่วนอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นรูปภาพกับข้อความนะครับเป็น2รูปภาพมีข้อความกำกับข้างล่างนะครับหรือมี3รูปภาพ4รูปภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถกำหนดได้ซึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูเพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วก็ส่วนล่างสุดนะครับนี่คือเครื่องมือเฉพาะแต่ละตัวนะครับว่าเราอยากได้ลักษณะของข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่จะมานำเสนอบนเว็บนะครับอย่างเช่นทำเป็นข้อความแบบยุบได้นะครับหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเข้ามาดูทำสารบัญนะครับสารบัญก็คือเราสามารถที่จะคลิกแล้วให้มันกระโดดไปยังเนื้อหาใดๆบนหน้าเพจของเรานะครับทำภาพหมุนนะครับจากภาพ1ไปภาพ2ภาพ3ภาพ4ให้มันแสดงแบบเปลี่ยนภาพโดยอัตโนมัติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือปุ่มนะครับหรือพวก YouTube ปฏิทินแผนที่อะไรทั้งหลายสามารถนำมาใส่ในเว็บเราได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือส่วนที่1นะครับส่วนของเมนูแทรกซึ่งถือว่าเป็นเมนูหลักที่เราจะเอาคอนเทนต์ทั้งหลายมาใส่นะครับเมนูถัดไปคือเมนูหน้าเว็บนะครับเมนูหน้าเว็บเมนูนี้นะครับจะเป็นตัวที่ระบุถึงเพจนะครับเพจที่เราจะมีนะครับตัวเว็บเพจที่เราจะสร้างว่าเราต้องการที่จะสร้างหน้าเว็บเพจเนี่ยกี่หน้า
เดิม default มันก็จะมีหน้าเดียวคือหน้าแรกนะครับซึ่งถือว่าเป็น home page หลังจากนั้นถ้าต้องการสร้างเพจ2เพจ3เพจ4นะครับเราก็มาเพิ่มเพจตรงนี้เข้าไปสุดท้ายนะครับข้างหลังคือ theme นะครับ theme ภาษาไทยก็ใช้คำว่า theme นะครับtheme ก็คือตัวpattern รูปแบบนะครับที่กำหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งเดิมสมมติว่าอันนี้คือ theme ที่เป็น default ของเขานะครับถ้าเราบอกไม่ถูกใจสีมันไม่ค่อยโอเคเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีเองได้สามารถเลือกเปลี่ยนสีนะครับหรือจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับแบบอักษรนะครับแบบอักษรที่มีอยู่ในเอกสารเนี่ย อยากจะได้ฟอนต์แบบใหม่นะครับก็จะมีตัวหนาตัวเอียงอะไรทั้งหลายนะครับก็จะเปลี่ยนได้ประมาณเนี้ยนะครับหรือนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นที่มีการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้านะครับอย่างเช่นแบบ Aristotle นะครับมีขีดกลางขีดล่างให้นะครับแบบ Vision นะครับสามารถเปลี่ยนโทนสีของ Vision Vision ก็จะมีแท็บบาร์ข้างบนนะครับแบบราบเรียบนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับก็สามารถเปลี่ยนโทนเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฟอนต์ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันมักจะมีผลกับภาษาอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่ภาษาไทยไม่ค่อยมีผลมากนักนะครับถ้าเราใช้ฟอนต์ภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าฟอนต์จะเปลี่ยนค่อนข้างจะเห็นชัดนะครับนี้ก็ลองเลือกดูนะครับสีเปลี่ยนสีต่างๆจะได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับปกติเวลาที่เราสร้างเว็บไซต์เนี่ยนอกจากเราจะรู้ว่าเครื่องมือตัวไหนใช้ทำอะไรแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของหัวศิลป์นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจต้องใช้ศิลปะนิดนึงว่าจะทำไงให้มันสวยงามนะครับซึ่งผมเองก็ยอมรับเลยว่าเรื่องศิลป์ผมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้ว่ามันทำอะไรได้แต่ว่าถ้าทำให้สวยคงอาจจะต้องขอยอมแพ้นะครับก็คงได้แค่แนะนำนะครับว่าองค์ประกอบอะไรนะครับที่สามารถใช้ทำอะไรต่างบนเว็บไซต์ได้อันโดยทั่วไปผมก็อาจจะใช้เป็นค่า default ของเขานะครับเพราะว่าปกติยิ่งแต่งมันก็จะยิ่งเละประมาณนั้นนะครับอันนี้คือการใช้pattern ที่เป็น theme นะครับคราวนี้เรากลับมาดูนะครับในส่วนของตัวพื้นที่งานของเราตอนนี้เราจะเริ่มสร้าง home page ของเราละหน้าแรกนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากได้ theme แต่เราอยากจะได้ไอ้ตัวบาร์ข้างบนเนี่ยไตเติลข้างบนเนี่ยเป็นรูปภาพของเรานะครับอันนี้เราก็สามารถทำได้นะครับตัวหน้าแรกเนี่ยนะครับไอตัวบาร์ข้างบนเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนประเภทนะครับเปลี่ยนประเภทส่วนหัวมันจะมี2เมนูนะครับเลื่อนเมาส์มาปุ๊บนะครับมี2เมนูมีเรื่องของประเภทส่วนหัวกับเปลี่ยนรูปภาพดูประเภทก่อนนะครับประเภทส่วนหัวพอคลิกปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนได้4ลักษณะdefault ของเขาคือ banner นะครับ banner ก็คือจะเป็นลักษณะของภาพประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นชื่อเรื่องเท่านั้นนะครับคลิกปุ๊บไอตัว banner ข้างบนก็จะหายไปจะมีแค่ข้อความเป็นชื่อเรื่องหรืออยากได้ banner ขนาดใหญ่ก็ได้พื้นตัวนี้ขนาดกว้างขึ้นเทียบกับ banner ปกตินะครับก็ได้ banner นี้กว้างขึ้นอันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะดีไซน์อย่างไรนะครับหรือหน้าปกถ้าเลือกเป็นหน้าปกปุ๊บอันนี้คือภาพขนาดใหญ่เต็มจอเลยนะครับเปิดมาปุ๊บได้ภาพเต็มจอนะครับเหมือนกับเว็บบางเว็บพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นภาพกราฟิกแบบเต็มจอซึ่งตรงนี้ถ้าใครมีไอเดียนะครับสร้างภาพกราฟิกได้สวยๆเราก็อาจจะไปสร้างไฟล์รูปภาพมาไฟล์หนึ่งก่อนก็ได้นะครับสร้างด้วย PowerPoint สร้างด้วยPhotoshop อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เอาไฟล์รูปภาพเนี่ยมาใส่แทนนะครับมันก็จะดูสวยงามมากขึ้นในที่นี้ผมขอเอาเป็นแบนเนอร์ปกติ default ของเขาละกันนะครับเอาแบนเนอร์เรียบร้อยถ้าเราไม่อยากได้ธีมนะครับเราอยากได้เป็นรูปภาพที่เราสร้างขึ้นเองนะครับเราก็สามารถมาเลือกรูปภาพได้นะครับทางซ้ายมือนะครับคลิกตรงเปลี่ยนรูปภาพนะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะอัปโหลดรูปภาพที่เรามีอยู่ในเครื่องที่เราเตรียมเอาไว้ขึ้นมาก็ได้หรือเลือกรูปภาพนะครับซึ่งเราอาจจะเลือกจาก
ค้นหาจาก Google หรือเป็นภาพที่เราเคยอัพมาแล้วใน Google Drive ของเรานะครับเราสามารถที่จะเลือกจากเลือกรูปภาพตรงนี้ได้ผมขอเลือกรูปภาพตรงนี้แล้วกันนะครับคลิกปุ๊บซึ่งพอเลือกรูปภาพปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มต่างๆให้เราเลือกว่าเอ๊ะจะเลือกจากแกลเลอรี่นะครับที่มีอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือไปเลือกหาตาม URL นะครับถ้ามี URL ของภาพแล้วก็ copy link เอามาวางแล้วก็ดึงมาก็ได้หรือจะคลิกตรงค้นหาแล้วก็พิมพ์ภาพที่ต้องการนะครับคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้ภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่รู้จะหาที่ไหนก็ค้นหาตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นภาพที่เราเคยสร้างไว้เป็นสร้างเป็นอัลบั้มถ้าเราเคยสร้างไว้ในเครื่องของเราในไดรฟ์ของเราก็จะมีภาพที่อยู่ในอัลบั้มเรียบร้อยนะครับดึงมาได้หรือจาก Google Drive ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเอาภาพสักภาพหนึ่งเป็นนี่ละกันมีอัลบั้มอยู่ปึ๊บเลือกรูปภาพนะครับเลือกมาสักภาพหนึ่งเป็นทำเป็นแบนเนอร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ภาพแบนเนอร์มาเรียบร้อยโอเคนะครับคราวนี้หลังจากเลือกรูปภาพปุ๊บเนี่ยนะครับภาพของเราอาจจะมีภาพถ่ายทั่วไปนะครับมันก็จะมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันจะถูกครอปนะครับเป็นกลางภาพนะครับซึ่งหัวผมก็ขาดไปผมอยากได้หัวข้างบนนะครับเราสามารถขยับตำแหน่งของภาพได้ถ้าภาพขนาดใหญ่นะครับมาที่ตัวยึดตัวเนี้ยนะครับรูปสมอเนี่ยนะครับรูปสมอนะครับคลิกปุ๊บเดินจะเป็นตัวตรงกลางนะครับเราผมบอกว่าผมอยากได้ภาพข้างบนนะครับก็คลิกตัวลูกศรขึ้นแต่มันก็จะแหว่งนะครับมันเลื่อนด้วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะอันนี้อาจจะต้องหาภาพนิดนึงว่าจะเอาตรงไหนเพราะตรงกลางสวยละนะครับอันนี้เห็นแค่เม่งๆอย่างเดียวโอเคก็ไปตกแต่งรูปภาพตามที่ต้องการนะครับคราวนี้อีกอันนึงนะครับหลังจากที่เราเอาภาพมาใส่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเอาภาพมาใส่เรียบร้อยภาพนี้เนี่ยนะครับมันจะถูกทำให้เป็นสีจางโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะทำให้ข้อความของเราเนี่ยดูเด่นขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะให้สีมันจางนะครับอยากจะให้สีมันสดๆเหมือนเดิมนะครับมันจะมีเครื่องมือข้างหลังตัวเนี้ยนะครับเป็นแค่เป็นวิสาดนะครับเป็นตัวช่วยในการปรับนะครับให้เราปิดพอปิดปุ๊บนะครับภาพก็จะเป็นภาพสีสดขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับว่าเราอยากจะให้เป็นภาพพื้นจางๆเพื่อให้เห็นข้อความชัดหรือเอาภาพสีสดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปรับได้สมมุติว่าผมอยากได้ภาพสีสดตามนี้แล้วกันนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้แบนเนอร์เรียบร้อยนะครับด้านบนแต่ว่าถ้าจะทำให้เป็นโปรเฟสชันนอลอย่างที่บอกนะครับว่าเราอาจจะต้องไปเตรียมภาพให้มันดูดีนิดนึงนะครับเตรียมภาพให้มันเหมาะสมแล้วก็เอามาทำเป็นแบนเนอร์นะครับถ้าภาพขนาดใหญ่ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับหน้าปกก็จะเห็นเต็มภาพเลยอะไรเงี้ยพอแบนเนอร์ปกติละกันโอเคก็จะเป็นศิลปะแบบหนึ่งนะครับเห็นหัวไม่ครบอะไรเงี้ยคราวนี้หลังจากเลือกภาพเสร็จปุ๊บนะครับอีกส่วนหนึ่งคือข้อความนะครับข้อความตรงนี้นะครับอยากจะใส่ชื่อหรือไม่ใส่นะครับไม่ใส่ก็ลบทิ้งได้นะครับบอกไม่อยากได้ข้อความก็ลบทิ้งผมอาจจะผมอยากได้ข้อความบอกว่านี่คือหน้าแรกก็พิมพ์หน้าแรกก็คือโฮมเพจนะครับหน้าแรกเพื่อไม่ให้บังรูปภาพของผมนะครับผมอาจจะทำการย้ายเราสามารถทำการย้ายตำแหน่งได้นะครับคลิกค้างแล้วก็ย้ายแต่ว่าการย้ายตรงนี้เนี่ยมันจะย้ายเป็นล็อกๆนะครับสังเกตว่าพอเราขยับปุ๊บนะครับมันจะมีเป็นเส้นเป็นบล็อกกำกับอยู่นะครับเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการจัดรูปแบบนะครับในหน้าต่อไปนะครับ
ต้องจำไว้สมมติว่าหน้าแรกเนี่ยผมเอามาไว้หน้าสุดเลยนะครับเป็นบล็อกแรกนะบล็อกที่2นะบล็อกที่2จากขอบซ้ายนะครับพอปล่อยปุ๊บผมอยากให้คำว่าหน้าแรกเนี่ยไปอยู่ชิดทางซ้ายเลยนะครับคลิกแล้วก็เลือกจัดสายชิดซ้ายส่วนหน้า2หน้า3เดี๋ยวก็จะอาจจะทำให้มีข้อความกำกับประมาณนี้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งข้อความตรงนี้นะครับก็สามารถตกแต่งได้นะครับตกแต่งได้เปลี่ยนตัวเข้มตัวอะไรก็แล้วแต่ทำตัวเข้มให้มันดูเข้มขึ้นแต่เหมือนไม่ค่อยชัดเลยนะครับอะไรประมาณเนี้ยกรอบก็ย่อขยายให้มันพอดีก็ประมาณเนี้ยสมมติว่าได้เรียบร้อยละโอเคนะครับอันนี้คือตัวไตเติลของเพจนะครับซึ่งไอตัวไตเติลตรงนี้เนี่ยนะครับตัวแท็บตรงนี้เนี่ยเมื่อเรากำหนดแล้วนะครับมันจะมีผลกับทุกหน้ายกเว้นข้อความนะครับเพราะหน้า2หน้า3เนี่ยก็จะเห็นแท็บตัวเนี้ยเหมือนกันโอเคนะครับมันภาพนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นเทมเพลตนะครับสำหรับหน้า2หน้า3ก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดของการใส่ตัวคอนเทนต์อื่นเพิ่มเติมนะครับเรามาดูในส่วนของการจัดการหน้าก่อนนี่คือหน้าแรกคือตัวเว็บไซต์ที่เราจะทำเนี่ยก่อนอื่นเราควรจะวางแผนก่อนว่าเอ๊ะเราจะทำหน้าหลักในสักกี่หน้าอย่างเช่นผมต้องการทำเว็บไซต์นะครับของผมนะครับโดยที่หน้าแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับของตัวผมของตัวผมแล้วก็เป็นพวกข้อมูลการติดต่ออะไรพวกเนี้ยหน้า2นะครับหน้า2ผมอาจจะเป็นหน้าที่ใช้ในการแสดงข้อมูลเรื่องของการสอนสมมติว่าจะเอาเว็บไซต์เนี่ยส่งให้นักเรียนนะครับพอนักเรียนเข้ามาปุ๊บจะดูเนื้อหาการเรียนก็ไปที่ลิงก์หน้าที่2หน้าเรื่องของการสอนนะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับอยากจะแสดงประวัติตัวเองนะครับจะได้รู้ว่าไอ้ผมเป็นใครอะไรยังไงนะครับอันผมอยากได้3หน้าหน้าแรกคือหน้าโฮมเพจหน้าแรกที่ใช้สำหรับการเหมือนกับต้อนรับทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์จากนั้นก็ค่อยลิงก์ไปหน้า2เพื่อไปเรียนนะครับลิงก์ไปหน้า3เพื่อไปดูข้อมูลส่วนตัวงั้นเราสามารถทำการสร้างหน้า2หน้า3ได้นะครับโดยให้เรามาที่หน้าเว็บนะครับเมนูหน้าเว็บตรงเนี้ยแล้วคลิกบวกนะครับบวกอันนี้คือเพิ่มหน้าใหม่สร้างหน้าใหม่ผมก็คลิกบวกนะครับให้เราใส่ชื่อของหน้าเว็บที่ต้องการนะครับจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะครับคือปกติโดยทั่วไปถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการแสดงบนแท็บ URL ด้านบนนะครับมันอาจจะเป็นข้อความที่เป็นแบบอ่านไม่รู้เรื่องงั้นบางทีเราจะใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แต่บางคนถ้าไม่ซีเรียสนะครับก็คือปกติเวลาที่เราเข้าสู่เว็บไซต์เนี่ยเราก็พิมพ์แค่โฮมเพจแล้วค่อยคลิกลิงก์ไปหน้าอื่นนะครับเราอาจจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ถ้าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษอย่างเช่นหน้าที่2ผมเอาเป็นหน้างานสอนละกันหรือจะเป็น teaching หรืออะไรก็แล้วแต่ผมพิมพ์งานสอนนะครับเสร็จสิ้นได้หน้า2แล้วก็จะพบว่าหน้า2ก็จะมีแพทเทิร์นเหมือนกันแล้วแต่ว่าข้อความก็จะมาอยู่ตรงกลางซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปรับให้มันอยู่ด้านซ้ายนะครับให้เป็นฟอร์แมตเดียวกันเอาหน้าใส่สักหน้าหนึ่งนะครับหน้า3ก็คือ about me นะครับเกี่ยวกับฉันข้อมูลส่วนตัวก็ได้ข้อมูลส่วนตัวเสร็จสิ้นได้3หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ส่วนที่ต่างก็คือข้อความที่ปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นงานสอนนะครับผมก็จะปรับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันกับหน้าแรกแล้วก็ตัวหน้าเหมือนกันก็มาที่งานสอนนะครับย้ายตำแหน่งมาที่ขอบแรกเลยนะครับชิดขอบแรกมันได้สุดแค่เนี้ยนะครับชิดขอบแรกแล้วก็สั่งให้มันชิดซ้ายชิดซ้ายทำตัวเข้มมันก็ตำแหน่งเดียวกันเรียบร้อยนะครับหน้าแรกงานสอนแล้วก็ส่วนตัวส่วนตัวก็ไปชิดซ้ายเหมือนกันอ
ทำตัวเข้มเรียบร้อยแล้วนะครับได้3หน้านะครับได้3หน้าอยากให้สังเกตเพิ่มตัวอีกนิดนึงคือเวลาที่เราสร้างหน้าเพิ่มเติมเนี่ยด้านบนนะครับมันจะมีแถบเมนูปรากฏอยู่นะครับหน้าแรกงานสอนส่วนตัวนะครับมีแถบเมนูปรากฏอยู่แต่ว่าสีมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเราทำจริงอาจจะต้องพิจารณาพวกนี้ด้วยนะครับทำให้สีมันให้ข้อความมันเห็นชัดนะครับเราสามารถที่จะคลิกเปลี่ยนหน้าโดยการคลิกลิงก์ข้างบนตรงนี้ได้ก็คือเป็นเมนูในการลิงก์หน้านะครับมันก็สร้างให้เราเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับโดยที่ไอ้ตัวเมนูด้านบนตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งมันได้ default ของมันคืออยู่ด้านบนนะครับเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของมันได้โดยการมาเลือกตรงตั้งค่านะครับตั้งค่าฟันเฟืองทางขวาบนเนี่ยนะครับคลิกนะครับมันจะมีเมนูชื่อว่านำทางนะครับนำทางก็จะเป็นโหมดนะครับโหมดด้านบนนะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นด้านข้างถ้าเปลี่ยนโหมดเป็นด้านข้างปุ๊บนะครับข้างบนนี้หายไปแล้วแต่มันจะกลายเป็นเมนูที่อยู่ข้างๆนะครับเราสามารถคลิกแล้วก็มาเลือกงานสอนนะครับเลือกส่วนตัวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะดีไซน์มันยังไงชอบแบบไหนแล้วแต่นะครับผมขอกลับไปเป็นค่า default ของมันละกันนะครับตั้งค่าขอเป็นด้านบนกระบาดด้านบนเรียบร้อยนะครับอีกอันหนึ่งคือสีนะครับสีdefault ของมันก็คือสีโปร่งนะครับโปร่งใสก็คือใช้สีพื้นนะครับของตัวแบนเนอร์แต่ถ้าบอกว่าสีไม่ค่อยชัดเลยนะครับเราอยากจะเปลี่ยนของผมข้อความดำก็ใช้พื้นสีขาวนะครับก็จะทำให้เห็นเมนูชัดเจนขึ้นแบบนี้ก็ได้ก็ดูดีไปอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับไม่เห็นตาก็จะเห็นเมนูชัดขึ้นนะครับมีชื่อโฮมเพจผมเอาพื้นเอาเมนูสีขาวข้างบนแล้วกันประมาณนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวเทมเพลตของหน้าเว็บของเรานะครับที่ทุกหน้าเนี่ยจะเป็นรูปแบบเดียวกันอันนี้คือส่วนด้านบนนะครับคราวนี้อีกส่วนหนึ่งคือส่วนด้านล่างนะครับกลับมาที่แอปอยู่ที่หน้าไหนก็ได้นะครับเรามาที่พื้นที่งานของเราเนี่ยพอเลื่อนเมาส์มาบริเวณด้านล่างมันจะมีบอกว่าเพิ่มส่วนท้ายตรงนี้เหมือนกันนะครับเพิ่มส่วนท้ายตรงเนี้ยเหมือนกันก็คือเราอยากให้ด้านล่างสุดของเพจของเราทุกเพจเนี่ยปรากฏข้อมูลอะไรนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มส่วนท้ายเข้าไปอย่างเช่นผมอยากจะให้เป็นข้อมูลการติดต่อนะครับผมก็มาคลิกตรงเพิ่มส่วนท้ายพอคลิกลงเพิ่มส่วนท้ายปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องข้อความมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่ทำการจะเอาเป็นภาพแบนเนอร์ภาพหรือต่างๆมาใส่ก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถทำการแทรกนะครับที่เมนูแทรกเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะได้ภาพนะครับเราก็เลือกรูปภาพนะครับเอามาใส่เราหารูปภาพมาใส่ในส่วนท้ายแต่ว่าภาพนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นภาพที่มันเหมาะสมคือเราสร้างเป็นแบนเนอร์ใส่เข้าไปแต่ตรงนี้พอดีผมไม่มีนะครับก็ให้ดูเฉยๆว่าผมเป็นพิมพ์เป็นข้อความธรรมดาแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งทีหลังนะครับสมมติว่าผมอยากจะให้เป็นข้อมูลที่อยู่นะครับสถานที่ติดต่อสถานที่ติดต่อนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเลขที่5หมู่3นะครับ
โทรอีเมลอะไรก็ว่าไปโทรนะครับ034จำเบอร์ไม่ได้นะครับ999999อะไรว่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอใส่เสร็จปุ๊บนะครับก็ทุกหน้านะครับทุกหน้าเว็บก็จะมีส่วนท้ายเหมือนกันทุกหน้าเว็บก็จะมีส่วนท้ายเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือก็คือเราก็มาใส่ตรงบริเวณส่วนงานที่ต้องการคือบริเวณตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าไอ้ตัวพื้นที่งานนะครับที่เราต้องการจะใส่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรกับมันได้บ้างองค์ประกอบที่เราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับมันก็จะอยู่ในเมนูแทรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเราเริ่มทำจากหน้าแรกคือหน้าโฮมเพจของเราเลยละกันคือหน้าแรกนะครับหน้าแรกมาดูว่านะครับเราจะสามารถแทรกอะไรได้บ้างนะครับเราวิธีการแทรกแต่ละแบบเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมาที่หน้าแรกนะครับแล้วมาเลือกเมนูแทรกตัวหลักเลยนะครับก็คือจะเป็นด้านบนเนี่ยนะครับคือแทรกข้อความแทรกรูปภาพฝังไดฟ์นะครับหรือจะเป็นองค์ประกอบข้างล่างอะไรก็แล้วแต่อันแรกนะครับผมอยากได้เป็นข้อความผมจะใส่ชื่อผมไปแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเป็นเว็บไซต์ของใครเราอยากได้ข้อความนะครับเราก็มาเลือกกล่องข้อความคลิกตรงกล่องข้อความก็จะได้กล่องข้อความมากล่องหนึ่งนะครับไปคลิกเพิ่มคลิก3ก็ได้เป็นกล่อง2กล่อง3ซึ่งเวลาที่เราคลิกครั้งนึงเนี่ยนะครับสังเกตว่าเราจะได้กรอบมาคนละกรอบนะครับการทำงานนี้คือมันจะแยกกรอบแยกขอบเขตกันนะครับเราคลิกมาเกินไม่ต้องการใช้นะครับเราสามารถลบกรอบใดกรอบหนึ่งเนี่ยได้นะครับด้านหน้าก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการนะครับอันถ้าผมเกินมาอันหนึ่งผมคลิกลบนะครับคลิกลบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรอบแรกเนี่ยผมอยากจะให้แสดงชื่อผมนะครับสุพจน์เฮงครับผมแล้วก็อาจจะแสดงสังกัดนะครับสาขาวิชาครับวิทยาการข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครปฐมมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับข้อความอยากให้มันสวยงามนะครับก็ตกแต่งนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้ความสวยงามอาจจะไม่มีนะครับก็ให้มันพอดูได้นะครับสักนิดหนึ่งผมอาจจะบอกว่าให้ข้อความที่ชิดซ้ายไว้สักหน่อยสุพจน์เห็นข้อความเนี่ยเอาตัวใหญ่หน่อยเห็นชัดๆนะครับผมก็ไฮไลท์เอาไว้เราก็สามารถทำการเปลี่ยนขนาดของมันแต่รูปแบบของการเปลี่ยนที่ดีที่สุดเนี่ยคือเรามาเลือกตรงเทมเพลตเนี่ยจะดีกว่านะครับเดิมจะเป็นข้อความปกติถ้าเราอยากจะให้เป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับเราตั้งเป็นชื่อเรื่องนะครับอันนี้ก็จะทำให้ข้อความเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับทำตัวเข้มหน่อยหนึ่งเห็นชัดๆตัวนี้โอเคละนะครับเอาเป็นตัวประกอบเล็กๆจะทำตัวหนาสักหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาเรียบร้อยละโอเคนะครับอันนี้คือการกำหนดในเบื้องต้นนะครับในส่วนของข้อความส่วนที่2นะครับสมมุติว่าผมอยากได้รูปภาพนะครับเอาภาพสักภาพหนึ่งมาแปะนะครับเราอยากจะแทรกรูปภาพเข้าไปเพราะฉะนั้นแทรกรูปภาพก็จะเป็นองค์ประกอบที่2รูปภาพนะครับคลิกรูปภาพก็สามารถอัปโหลดไฟล์ภาพจากเครื่องของเราก็ได้หรือเลือกนะครับจากไดรฟ์หรือค้นหาจากเว็บก็แล้วแต่ผมมาที่เลือกแล้วกันนะครับรูปภาพเราเลือกนะครับลองค้นดูจากไดรฟ์ดูอันนี้จำไม่ได้นะครับว่าใครอัปรูปนี้มาให้นะครับเดี๋ยวขอเอารูปนี้มาแล้วกันก็เอารูปแมวมาแทรกใส่รูปภาพมาเรียบร้อย
แต่ภาพนี้นะครับจริงๆผมบอกผมอยากจะให้มันอยู่เคียงคู่กับชื่อนะครับเวลาที่เราแทรกมาปุ๊บเนี่ยมันจะแทรกต่อท้ายมาเรื่อยๆนะครับเราสามารถที่จะย้ายให้มันอยู่ในกรอบเดียวกันได้นะครับก็คือข้างบนเนี่ยมันคือข้อความข้อความผมใช้พื้นที่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะแบบขอลดขนาดของมันลงสังเกตว่าเวลาที่เราทำการจัดการกับพวกกล่องพวกเนี้ยมันจะมีแถบนะครับก็คือมันจะแบบลากถึงปุ๊บมันจะลงแถบพอดีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาแถบไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ลากมาให้ตรงแถบนะครับจากนั้นรูปภาพเนี่ยผมอยากจะย้ายขึ้นข้างบนนะครับก็คลิกที่รูปภาพคลิกค้างแล้วก็ลากให้มันเข้ากรอบกรอบบนตัวนี้พื้นที่กรอบบนเรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยปุ๊บเข้ามาเรียบร้อยตอนนี้มาอยู่กรอบบนนะครับรูปภาพมาอยู่กรอบบนนะครับบริเวณเดียวกันภาพมันใหญ่ไปนะครับต้องการลดขนาดของภาพลดขนาดของภาพนะครับแต่ปัญหาก็คือภาพเวลาที่เราลดขนาดมันเนี่ยมันอาจจะเสียสัดส่วนนะครับเวลาที่เรามีการปรับขนาดรูปภาพตรงนี้นะครับแล้วถ้าสัดส่วนมันเสียเนี่ยเราสามารถที่จะขอให้มันปรับนะครับปรับสัดส่วนให้พอดีกับรูปต้นฉบับนะครับโดยการคลิกที่รูปแล้วก็มาเลือกเครื่องมือตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกเป็นยกเลิกการครอบตัดนะครับคลิกปุ๊บก็ได้เป็นขนาดที่เป็นขนาดปกตินะครับสัดส่วนปกติของภาพนะภาพไม่ถูกตัดไปย้ายเข้ามาใกล้ๆข้อความหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดีไซน์อันนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากจะใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในการแนะนำที่จะต้อนรับคนอื่นที่จะเข้ามาเว็บไซต์ของเราเราก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ขออนุญาตเป็นการแนะนำเครื่องมือละกันนะครับแต่ไม่แนะนำวิธีการออกแบบย้ำอีกทีหนึ่งนะครับแนะนำว่าเครื่องมืออะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยฝากแต่ละท่านไปตกแต่งออกแบบเองส่วนถัดไปนะครับส่วนถัดไปเดี๋ยวฝังกับ Dive เนี่ยเดี๋ยวขอไว้ก่อนส่วนถัดไปเนี่ยนะครับอยากจะแนะนำในส่วนของ Layout นะครับไอ้ตัว Layout เนี่ยก็คือเป็นการจัดองค์ประกอบของไอตัวบล็อกนะครับว่าในแถบแถวนึงเนี่ยเราอยากจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างเช่นส่วนมี2ส่วนส่วนนึงคือภาพส่วนนึงคือข้อความหรือเอาเป็นภาพ2ภาพแล้วมีข้อความกำกับข้างใต้นะครับหรือจะเป็น3ภาพไอคำว่าภาพตัวนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นพวกองค์ประกอบอื่นที่อยู่ข้างล่างนะครับพวกใส่ Google Form ใส่แผนภูมิใส่ชีทใส่สไลด์อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเขาเรียกเป็นวัตถุละกันอันนี้เป็นวัตถุละกันนะครับอาจจะมี3วัตถุแล้วก็มีข้อความกำกับมี4วัตถุมีข้อความกำกับอะไรก็แล้วแต่สมมติผมขอเอา3ละกันนะครับไซส์ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปผมอยากได้ส่วนถัดไปคืออยากได้เนื้อหาที่แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับมีวัตถุอะไรบางอย่างโชว์3อันแล้วก็มีข้อความกำกับอยู่ข้างใต้นะครับผมต้องการคลิกปุ๊บนะครับเราก็จะได้ไอ้ตรงพื้นที่ที่เป็นวัตถุเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเราสามารถทำการคลิกแล้วเลือกวัตถุที่ต้องการจะเป็นภาพหรือเป็นสื่ออะไรก็ได้มาดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสมมติว่าอันแรกนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกข้อมูลนะครับที่เป็นรูปภาพคือจะอัปโหลดมาก็ได้หรือเลือกรูปภาพเมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือจะเลือกจากไดรฟ์นะครับจากไดรฟ์นะครับหรือข้างล่างนี้นะครับจะกำหนดเป็น YouTube ปฏิทินแผนที่นะครับของผมผมอยากจะแนะนำช่องวิชาผมนะครับอันแรกผมเอา YouTube มาโชว์ก่อนละกันเอา YouTube เสร็จปุ๊บมีปฏิทินงานมีแผนที่แล้วเดี๋ยวรูปภาพค่อยใส่ข้างล่างนะครับผมเลือก YouTubeแล้วก็ค้นหา YouTube อย่างเช่นที่ผมทำก็คือ Data Science NPIU หรือถ้ามีลิงก์แล้วเราก็เอาลิงก์ของเรามาใส่ได้เลยนะครับเ
ลองค้นหาดูปุ๊บมีเรียบร้อยนะครับเอามาสักช็อตมาสักเรื่องหนึ่งผมก็ดึงมาเรื่องหนึ่งเลือกเรียบร้อยละนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะทำการเพิ่มขยายลดขนาดอะไรก็แล้วแต่โอเคนะครับอันนี้คือเอา YouTube มาใส่นะครับแล้วก็ใส่ข้อความนะครับอะไรก็ว่าไปประมาณนี้อันนี้คือ YouTube นะครับผมอยากให้เห็นปฏิทินงานผมด้วยนะครับผมก็อาจจะคลิกตรงบวกนะครับเอาตามนี้เลยนะครับปฏิทินเลือกปฏิทินพอเลือกปฏิทินปุ๊บนะครับก็เขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะซิงค์กับปฏิทินของ account ตัวไหนที่เราทำนะครับนี่เป็นปฏิทินของผมเอางี้กว่าเอาวันหยุดนะครับอันนี้ไม่เอาเอาวันหยุดวันหยุดในไทยเพราะเดี๋ยวเอาปฏิทินผมไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าวันไหนผมอยู่ผมไม่อยู่นะครับคือบางทีเราอาจจะแบบอยากให้คนอื่นเขารู้นะครับแต่บางเรื่องอาจจะเป็นพวกการบันทึกกิจวัตรประจำวันอะไรของเราเนี่ยเราจะไม่อยากโชว์ก็ได้นะครับก็เลือกรายการที่เราต้องการจะนำเสนอนะครับแทรกอันนี้ผมเลือกเอาเป็นวันหยุดในไทยแทรกเข้าไปได้ใบทินแล้วนะครับก็จะเป็นใบทินที่ตัวGoogle Calendar เนี่ยนะครับเขามีการบันทึกข้อมูลเรื่องของวันหยุดในไทยเข้ามานะครับใส่เป็นตารางวันหยุดประมาณเนี่ยนะครับอันที่3สมมติอยากจะให้เห็นว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เอา Google แผนที่มาใส่ได้เลย Google Map นะครับก็คลิกนะครับแล้วก็ใส่แผนที่เข้าไปนะครับแผนพอระบุแผนที่ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างของ Google Map ขึ้นมาแล้วก็ระบุตำแหน่งอย่างเช่นอยากให้รู้ว่าผมเนี่ยอยู่ที่ราชภัฏนครปฐมนะครับผมก็พิมพ์ราชภัฏนครปฐมเจอแล้วนะครับผมก็ฟิกตำแหน่งเข้าไปมาปักหมุดเรียบร้อยนะครับติดกับวัดใหม่ปิ่นเกลียวนะครับถ้ามันโอเคไม่โอเคปุ๊บเราก็สามารถที่จะทำการหาตำแหน่งเพิ่มเติมได้นะครับเรียบร้อยปุ๊บผมเลือกเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มันก็เหมือนกับทำให้เราให้มันดูเหมือนโปรเฟสชันนอลมากขึ้นนะครับคือไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลยคือคลิกเลือกอย่างเดียวนะครับมันหน้าหลักเนี่ยผมอาจจะเอาสักประมาณนี้ก่อนละกันนะครับประมาณนี้ก่อนละกัน อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือ การใช้เมนูฝังนะครับเมนูฝังสมมุติว่าผมอยากจะทำฟอร์มของ Google ครั้งที่แล้วเราพูดถึงตัว Google Form นะครับแล้วก็เราสร้างแบบสอบถามสมมติว่าผมอยากใช้ Google Form เนี่ยนะครับในการทำคล้ายๆกับการส่งข้อมูลส่งข้อความนะครับถึงเรานะครับส่งข้อความถึงซูพอร์ตนะครับเราให้กรอกข้อมูลมาแล้วก็ submit ส่งถึงเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำการสร้าง Google Form แล้วเอาฟอร์มของ Google เนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับมาใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็คือเราก็ต้องทำการสร้างฟอร์มเตรียมขึ้นมาก่อนนะครับสร้างฟอร์มเตรียมขึ้นมาก่อนเป็นให้มาที่ Google Drive นะครับมาที่ Google Drive อยู่ในส่วนของเว็บของเราตรงเนี้ยอยู่ละเรียบร้อยละนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รีเฟรชมันก็ยังเป็นเว็บไซต์ไม่มีชื่ออยู่แต่เมื่อกี้นี้เราเปลี่ยนชื่อไปละนะครับให้เราทำการสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับคลิกขวาเลือก Google Form เพื่อที่จะทำการสร้างฟอร์มให้คนอื่นเนี่ยส่งข้อมูลไปถึงเรานะครับก็เริ่มทำการสร้างฟอร์ม
ผมอาจจะเปลี่ยนชื่อฟอร์มนะครับเป็น message to me นะครับข้อความถึงฉันmessage to me นะครับข้อความบอกผู้ใช้นะครับบอกว่าส่งข้อความถึงสุพจน์ส่งข้อความถึงสุพจน์นะครับเพราะส่งข้อความถึงเราเนี่ยผมก็อาจจะบอกว่าก็ระบุชื่อให้นิดนึงระบุชื่อแล้วก็ระบุข้อความเพราะฉะนั้นข้อคำถามก็คือผู้ส่งนะครับผู้ส่งรับเป็นข้อความสั้นๆใส่ชื่อของชื่อตัวเองมาเราบอกว่าจำเป็นก็คือถ้าส่งถึงเราเนี่ยขอต้องระบุชื่อผู้ส่งด้วยว่าใครส่งมานะครับเราเพิ่มอีกข้อนึงนะครับอีกข้อนึงคือข้อความข้อความระบุข้อความก็เป็นย่อหน้าโอเคเรียบร้อยจำเป็นจะส่งข้อความมาต้องส่งต้องมีข้อความโอเคนะครับสร้างฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วจะตกแต่งไงก็แล้วแต่นะครับนี่ขอไม่ตกแต่งแล้วกันนะครับให้เห็นภาพก่อนว่าทำยังไงพอสร้างฟอร์มเสร็จนะครับเราก็ควรจะต้องไปเตรียมในเรื่องของการตอบกลับก็มาส่วนของการตอบกลับนะครับการตอบกลับแล้วก็สร้าง Google Sheetรอเอาไว้สร้าง Google Sheet รอเอาไว้นะครับเลือกสร้างเราได้ชีตนะครับข้อมูลที่ใช้ในการรับข้อความตอบกลับเรียบร้อยเอาไว้แค่นี้นะครับเราไม่ต้องการใช้ Google Sheet ก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับกลับมาที่ Google Form อีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับเราจะทำการเอาฟอร์มที่เราสร้างตรงนี้เนี่ยคำถามที่เราสร้างตรงนี้เนี่ยไปแปะไว้ในเว็บของเรานะครับวิธีการนะครับก็จะให้มาที่ส่งเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับให้มาที่ส่งครั้งที่ผ่านมาคือเราคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์แล้วส่งไปถึงปลายทางแต่คราวนี้นะครับเราอยากจะเอาฟอร์มนี้ไปฝังเอาไว้ในเว็บของเรานะครับให้เรามาเลือกตรงฝังนะครับเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายเดียวกันเลยนะครับเครื่องหมายฝังเลือกฝังพอเลือกฝังปุ๊บสิ่งต้องทำก็คือคัดลอกโค้ดตรงเนี้ยฝัง HTML นะครับคลิกคัดลอกคัดลอกขนาดของไอ้ตัวฟอร์มเนี่ยนะครับมันจะถูกระบุตรงเนี้ยนะครับกว้าง640สูง536นี้ดูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาเพิ่มเติมก็คัดลอกไปก่อนนะครับขนาดกว้าง640พิกเซลนะครับสูง536พิกเซลคัดลอกเสร็จปุ๊บปิดตัวนี้ไปฟอร์มปิดได้เลยนะครับคัดลอกเสร็จปุ๊บฟอร์มไม่ได้ใช้ละอุ้ยฟอร์มปิดแถบนี้ปิดฟอร์มไปเราอยากจะเอาฟอร์มเมื่อกี้นี้มาแปะเอาไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับส่งข้อมูลถึงฉันนะครับเราก็มาเลือกเพิ่มเครื่องมือนะครับเลือกเนื้อหานะครับเป็นฝังแทรกฝังเข้าไปคลิกพอเราแทรกฝังเข้าไปมุกเข้ามาปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะให้เราเลือกออปชันว่าจะฝังแบบไหนใช้ URL หรือฝังโค้ดนะครับเมื่อกี้ที่เรา copy มาเนี่ยมันคือโค้ดนะครับงั้นเรามาเลือกฝังโค้ดนะครับฝังโค้ดก็คือเป็นโค้ด HTML ให้เราวางโค้ดที่นี่นะครับก็กด Ctrl Vเรียบร้อยแล้วนะครับกด Ctrl V ไอ้เนี่ยเลขตัวเนี้ยนะครับ640 536คือเลขนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันคืออะไรเสร็จปุ๊บเลือกถัดไปนะครับมันก็จะโชว์ไอ้ตัวฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาให้ตรวจสอบว่าโอเคตรงนี้โอเคหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องนะครับเลือกแทรกตรงนี้ก็เข้ามาอยู่ในเว็บของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอยู่ในเว็บของเราเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้มันอาจจะยังแหว่งนะครับรู้สึกมันยังขาดไปนะครับเราก็มาปรับขนาดเพิ่มความสูงอีกหน่อยนึงนะครับ
ข้างด้านขวายังขาดไปนะครับอันนี้ก็โชว์ความกว้างเต็มเรียบร้อยแล้วแต่สังเกตว่าความสูงมันยังเหมือนกับขาดไปคือมันมีสโกบาร์ปรากฏอยู่เราไม่อยากให้เกิดสโกบาร์นะครับเราอยากให้มันโชว์ข้อมูลที่เต็มที่เลยแสดงว่าไอ้ค่าของความสูงเมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่พอนะครับเราสามารถไปเพิ่มความสูงของไอ้ตัวฟอร์มตัวเนี้ยที่เราฝังมาเนี่ยเข้าไปได้นะครับวิธีการเข้าไปแก้ไขก็ดับเบิลคลิกนะครับมาที่ไอ้ตัวข้อมูลที่ฝังตัวเนี้ยนะครับดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะกลับมาที่โค้ดตัวฝังจากเว็บอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ความกว้าง width โอเคละ width โอเคแต่ height มันยังแหว่งไปยังขาดไปยังมีสโกบาร์อยู่ผมไม่อยากได้สโกบาร์นะครับเพราะฉะนั้นตัว height เนี่ย536มันไม่พอมันอาจจะเพิ่มสัก600600ถ้วนผมใส่ไป600นะครับเลือกถัดไปเสร็จสิ้นบันทึกนะครับปึ๊บโอเคแสดงว่า600เนี่ยมันโชว์ได้ทั้งหมดแล้วนะครับสโกบาร์ก็จะหายไปปรับขนาดความยาวนี้เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งให้มันครอบคลุมโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่ส่วนที่ได้มาจาก Google Form นะครับปรากฏอยู่ในตัวเว็บของเราเรียบร้อยโอเคนะครับอันนี้คือการนำองค์ประกอบต่างๆนะครับมาใส่เข้าไปนะครับอยากดูว่าหน้าเว็บของเราเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะพรีวิวดูได้นะครับมาที่เครื่องมือแสดงตัวอย่างด้านบนนะครับคลิกพรีวิวดูนะครับนี่คือเมื่อเว็บของเราไปโชว์บนเบราว์เซอร์เรียบร้อยนะครับก็จะโชว์ตามเนี้ยก็อย่างที่บอกย้ำอีกทีนึงว่าไม่สวยนะครับแต่ก็สามารถที่โชว์ได้ก็พบว่ามีแบบมี YouTube นะครับโชว์ปุ๊บกดเล่นได้ด้วยนะครับหรือเป็นปฏิทินนะครับดูปฏิทินย้อนหลังต่างๆเนี่ยนะครับดูเป็นรายสัปดาห์ก็คือเป็นเครื่องมือของปฏิทินทั่วๆไปนะครับสามารถที่จะคลิกขยายดูได้นะครับคลิกขยายดูเต็มจอนะครับหรือจะเป็นพวก Google Map นะครับแผนที่รวมถึงนะครับข้างล่างไอ้ตัวฟอร์มเนี่ยนะครับส่งข้อมูลถึงสุพจน์นะครับก็ต้องการส่งนะครับสุพจน์ผู้ส่งข้อความนะครับทดสอบการส่งเสร็จปุ๊บเราก็เลือกส่งก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองมาที่ Google Drive นะครับ Google Driveเหมือนไม่ได้รีเฟรชนะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชอีกทีนึงโอเคงั้นมาที่ Google Drive ปุ๊บนะครับไอ้ตัวที่เราสร้างขึ้นตัว Message to me เนี่ยนะครับที่เป็น Google Sheet นะครับดับเบิลคลิกดูก็จะมีข้อมูลส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีสแตมป์วันเวลานะครับเหมือนกันใน Google Form ทั่วๆไปอันนี้คือวิธีการในการสร้างเว็บนะครับซึ่งเมื่อเราสั่งพรีวิวนะครับเพื่อดูเว็บบนหน้าเว็บบนหน้าคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยไอ้คำสั่งพรีวิวนี้ยังสามารถดูในรูปแบบที่ว่าถ้าเราเข้าด้วยมือถือนะครับเข้าด้วยโทรศัพท์มือถือหน้าตาของมันจะเป็นยังไงอันนี้คือถ้าเราเข้าด้วยมือถือก็จะพบหน้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับหรือเข้าด้วยแท็บเล็ตนะครับเข้าด้วยแท็บเล็ตก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเห็นภาพได้ว่าถ้าเข้าด้วยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับรูปแบบของข้อความข้อมูลเนี่ยมันจะแสดงเป็นอย่างไรนะครับดูเสร็จแล้วแต่ทีนี้คลิกไปงานสอนได้นะครับคลิกไปงานสอนส่วนตัวแล้วก็แต่งานสอนงานส่วนตัวนี่คือยังไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่โชว์ข้อมูลอะไรนะครับงั้นดูเสร็จแล้วนะครับกดกากบาทเพื่อยกเลิกการดูตัวอย่างกลับมาที่
ส่วนของการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับงั้นส่วนแรกนะครับคือส่วนของหน้าโฮมเพจสมมติว่าโอเคเราพอใจละสวยงามถูกใจนะครับจบแค่นี้งั้นเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนถัดไปนะครับมาดูองค์ประกอบอื่นต่อว่าเอ๊ะนอกจากพวกนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะครับก็ขออนุญาตไปที่ส่วนที่2คืองานสอนไปที่หน้างานสอนมาที่หน้างานสอนนะครับไอ้ตัวพอถึงงานสอนปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะทำการนำเสนอข้อมูลนะครับนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนอะไรทั้งหลายนะครับเราก็สามารถทำการเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆเข้าไปได้มาดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็คือจะแนะนำเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวแรกที่ถัดจากไอ้ตัว layout นะครับด้านล่างเนี่ยตัวแรกเลยที่บอกว่าเป็นข้อความแบบยุบได้อันนี้จะเป็นการนำเสนอรูปแบบของข้อมูลแบบการเพิ่มรายละเอียดนะครับอย่างเช่นอะไรดีข้อกับอย่างเช่นผมสมมติว่าผมอยากจะแสดงเป็นข้อกำหนดของการใช้สื่อบทเรียนบอกว่าสื่อนี้เนี่ยนะครับสื่อบทเรียนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของเรากรุณาอย่านำไปทำซ้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอาจจะเพิ่มเป็นข้อความแบบยุบได้หน้าตาเป็นยังไงลองดูนะครับคลิกข้อความแบบยุบได้อันนี้คือได้องค์ประกอบนี้ขึ้นมาให้เราทำการคลิกตรงหัวข้อแล้วใส่ชื่อหัวข้ออย่างเช่นบอกว่าโปรดอ่านก่อนเรียนหรือเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่เจอบนหน้าจอเนี่ยเราจะเจอแค่เนี่ยเจอข้อความเนี่ยเสร็จแล้วนะครับคนที่ดูรายละเอียดก็คือพอคลิกปุ๊บถึงจะเห็นรายละเอียดด้านล่างนะครับดูเสร็จปุ๊บคลิกสามารถที่จะปิดรายละเอียดได้นะครับโชว์รายละเอียดเราจะบอกว่าเนื้อหาทั้งหมดเนื้อหาทั้งหมดมีลิขสิทธิ์ไม่อนุญาตอะไรก็แล้วแต่เราก็พิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์ผิดไปละนะครับไม่เป็นไรพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ใส่ลำดับข้อ1 2 3สามารถที่จะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เรื่อยๆนะครับโดยข้อมูลตรงนี้นะครับมันจะโชว์ก็ต่อเมื่อเราไปคลิกนะครับงั้นถ้าเราไม่คลิกมันก็โชว์บนหน้าจอแค่เนี้ยนะครับเป็นคำแนะนำเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเรียกแล้วแต่นะครับที่เราต้องการที่จะไม่อยากให้มันโชว์คือแบบไม่อยากให้มันเสียพื้นที่นะครับก็คือโชว์แค่หัวข้อเขาอยากดูเขาก็มาคลิกนะครับซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะทำเป็นลักษณะการประยุกต์การทำเมนูก็ได้นะครับคลิกลูกศรลงแล้วก็ทำเป็นลิงก์นะครับคลิกลิงก์ที่1กระโดดไปไหนคลิกลิงก์ที่2กระโดดไปไหนอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ทำอะไรอันนี้คือข้อความแบบยุบได้โอเคนะครับส่วนที่2คือสารบัญนะครับสารบัญนี่คือเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาภายในเพจในกรณีที่ข้อมูลเรายาวมากๆเราอยากจะให้ผู้ใช้เนี่ยผู้ดูเนี่ยคลิกปุ๊บนะครับแล้วกระโดดไปยังส่วนที่2 3 4ไปยังหัวข้อที่ต้องการได้ทันทีนะครับก็จะกระโดดไปได้อย่างรวดเร็ววิธีการกำหนดผมอยากจะเพิ่มสารบัญเข้าไปต่อท้ายจากไอตัวลิสต์ตรงเนี้ยนะครับก็คือคลิกบริเวณพื้นที่ว่างนะครับคลิกเลือกสารบัญปึ๊บแต่ปกติสารบัญมันก็จะอยู่ข้างบนนะครับจริงๆเราสามารถย้ายได้นะครับอยากจะให้ตัวนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยย้ายเป็นบล็อกนะครับก็คือเวลาที่เราสร้างกลุ่มนะครับสร้างกล่องของวัตถุแล้วเนี่ยด้านหน้ามันก็จะมีจุดตรงนี้อยู่สามารถย้ายเพราะสารบัญผมไว้ข้างบนแล้วกันนะครับสารบัญไว้ข้างบนเลยก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งของสารบัญ
ไอ้ตัวสารบัญตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นหัวข้อมาโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราใส่ข้อความเข้าไปนะครับใส่ข้อความเข้าไปแล้วกำหนดให้ข้อความนั้นมีชื่อเรื่องอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมอาจจะใส่ข้อความเพิ่มเติมว่าเป็นบทที่1บท2บท3อะไรก็ว่าไปนะครับเราสามารถเพิ่มข้อความได้โดยการคลิกเลือกตรงกล่องข้อความนี้ก็ได้นะครับหรือด้วยความรวดเร็วเนี่ยเราอาจจะทำการดับเบิลคลิกตรงพื้นที่ว่างๆนะครับด้านล่างเนี่ยผมทำการดับเบิลคลิกปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเมนูลัดขึ้นมานะครับก็เลือกว่าจะแทรกอะไรต้องการแทรกข้อความก็เลือกตรงข้อความตรงกลางนะครับผมคลิกข้อความได้กล่องข้อความมาละกล่องหนึ่งกล่องข้อความนี้ผมจะบอกว่าเป็นหัวข้อที่1หัวข้อที่1นะครับเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปอันนี้ขออนุญาตเป็นใส่ข้อความมั่วๆไปแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับเรียบร้อยอันนี้คือหัวข้อที่1โอเคนะครับโดยที่หัวข้อที่1เนี่ยผมให้คำว่าหัวข้อที่1เนี่ยกำหนดให้เป็นหัวข้อนะครับเรียกเป็นส่วนหัวนะครับก็คือถ้าเราทำการไฮไลท์ตรงหัวข้อเนี่ยแล้วเปลี่ยนจากข้อความปกตินะครับกำหนดให้เป็นส่วนหัวปึ๊บอันนี้คือส่วนหัวเรียบร้อยแล้วมันจะถูกกำหนดไปใส่ในส่วนของสารบัญโดยอัตโนมัติโอเคนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ข้อที่1นะครับผมดับเบิลคลิกสุดข้างล่างเพิ่มข้อความใหม่นะครับหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2ก็กำหนดเป็นส่วนหัวเพราะฉะนั้นสารบัญของเราก็จะมีหัวข้อเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเลือกได้ว่าจะเอาหัวข้อไหนอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไอ้พวกรายละเอียดอื่นนะครับเมื่อกี้นี้ภาพหมุนเดี๋ยวผมไปใส่ไว้ใน About Me แล้วกันนะครับข้อมูลส่วนตัวปุ่มอุ้ยเดี๋ยวปุ่มตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่สามารถที่จะทำรายการเชื่อมโยงได้นะครับสร้างปุ่มขึ้นมาแล้วจะให้ปุ่มนี้ลิงก์ไปที่ไหนวิธีการนะครับก็คลิกที่ปุ่มแล้วก็ตั้งชื่อมันอย่างเช่นบอกว่าปุ่มนี้ให้กระดาษกระโดดไปที่หน้าแรกเลยนะครับผมตั้งชื่อปุ่มว่าโฮมแล้วกันก็คือเป็นข้อความที่จะปรากฏบนปุ่มแล้วบอกว่าจะให้ลิงก์นะครับไปที่หน้าแรกนะครับลิงก์ไปที่หน้าแรกเสร็จปุ๊บเลือกแทรกได้ปุ่มโฮมเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถย้ายได้นะครับจะย้ายไปอยู่ตรงส่วนไหนก็ได้สมมติอ่านข้างล่างเสร็จปุ๊บผมอยากให้กลับไปหน้าแรกเลยมีปุ่มโฮมอยู่นะครับหรือเราจะลิงก์ไปที่ส่วนอื่นอย่างเช่นไปราชภัฏนครปฐมไปเว็บไซต์ราชภัฏนครปฐมนะครับผมก็สร้างปุ่มใหม่ปุ่มหนึ่งปุ่มมรณมรณลิงก์ไปที่นะครับแทนที่จะเลือกหน้าเว็บที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อเว็บนะครับ www.npru.ac.th พิมพ์ชื่อเว็บก็ได้นะครับแล้วแทรกเข้าไปได้ปุ่มมรณเรียบร้อยแล้วย้ายปุ่มให้ไปต่อเนื่องกันก็ได้ก็จะเป็นปุ่มที่เรียงต่อเนื่องกันนะครับก็คือลองคลิกต่างๆคลิกย้ายดูนะครับย้ายตำแหน่งจะไปอยู่ข้างบนสุดเลยก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะทำปุ่มด้านบนสุดเพื่อจะให้ง่ายต่อการเลื่อนนะครับก็ไปกำหนดตามที่ต้องการก็ลองพรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดพรีวิวเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับอันนี้ผมกระโดดไปที่หัวข้อ2ลืมไปว่าพรีวิวเนี่ยมันจะไม่รองรับการกระทำตัวนี้นะครับเราต้องพับบิดนะครับต้องเผยแพร่ถึงจะคลิกได้นะถ้าเป็นพรีวิวจะกระโดดไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเผยแพร่แล้วกันดังนั้นพอดูข้อมูลเสร็จปุ๊บนี่คือข้อความยุบแบบยุบนะครับเราคลิกปุ๊บก็จะโชว์รายละเอียดข้างล่างพอไม่ดูปุ๊บคลิกนะครับก็สามารถจะคืนกลับมาได้
นี้ก็เป็นข้อความอื่นทั่วไปนะครับกดมรณนะครับก็เปิดเว็บของราชภัฏนครปฐมขึ้นมากดโฮมนะครับกระโดดมาที่หน้าแรกอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับอันนี้คือรูปแบบนะครับของการใส่รายละเอียดข้อมูลดูเสร็จปุ๊บยกเลิกมุมมองการพรีวิวมาดูส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะเอาเนื้อหาที่เราสร้างจาก Google App อื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกเอกสารสไลด์ชีตนะครับ Google Doc Google Sheet Google Slide เนี่ยอย่างเช่นเราทำ PowerPoint หรือทำ Google Slide นะครับในการนำเสนอไปแล้วเนี่ยเราอยากจะเอาสไลด์มาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเราก็มาเพิ่มตรง Google Slide นะครับเลือก Google Slide ปุ๊บเขาก็จะให้เราทำการเลือกว่าจะเอาไฟล์ไหนนะครับสมมติว่าผมจำไม่ได้ครั้งที่แล้วของเราอันนี้ปรับไม่แน่ใจนี่บริหาร64โอเคมีสไลด์แนะนำบริหาร64ที่เคยทำกันนะครับผมก็เลือกสไลด์นี้ขึ้นมาคลิกแล้วก็เลือกแทรกเรียบร้อยอันนี้ก็คือก็เอาสไลด์มาโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับสั่งพรีวิวครั้งหนึ่งหน้าเว็บที่ได้นะครับในส่วนของสไลด์นะครับก็สามารถที่จะคลิกหน้า2หน้า3หน้า4นะครับหรือจะคลิกโชว์แบบเต็มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับงั้นก็ทำให้เราสามารถที่จะนำสื่อที่เรามีทั้งหมดนะครับที่เราทำใน Google App ที่ผ่านมาเนี่ยรวบรวมนะครับเป็นหมวดหมู่แล้วก็ทำให้เด็กๆหรือว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นโอเคนะครับก็สมมุติว่าถูกใจเรียบร้อยนะครับโอเคเราได้หน้าเว็บสื่อการสอนที่เราทำมาอย่างสวยงามนะครับส่วนถัดไปนะครับหน้าส่วนตัวนะครับหน้าส่วนตัวเดี๋ยวผมเอาแค่เมนูหนึ่งแล้วกันคลิกมาที่หน้าส่วนตัวผมอยากจะโชว์ภาพกิจกรรมนะครับมีภาพกิจกรรมที่ทำมาปุ๊บอยากให้ทุกคนได้ชมภาพนะครับก็อยากทำเป็นภาพหมุนนะครับภาพหมุนมันก็จะทำการแทรกนะครับเลือกภาพหมุนติ๊กภาพหมุนขึ้นมานะครับตัวภาพหมุนนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเลือกภาพนะครับก็ทำการแทรกเพิ่มภาพเข้าไปนะครับอาจจะอัปโหลดจากภาพที่เรามีอยู่หรือเลือกภาพที่เคยอัปโหลดไปแล้วนะครับผมเลือกภาพแล้วกันขอเลือกก็อยากได้ภาพไหนก็ติ๊กๆไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำการวนมาเอาสัก 3-4 ภาพนะครับเราก็เลือกแทรกเข้าไปพอได้ภาพเรียบร้อยนะครับได้ภาพเรียบร้อยนะครับตัวหนึ่งที่ควรต้องกำหนดนะครับก็คือให้เรามาดูตรงตั้งค่านะครับดูตรงตั้งค่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นแสดงจุดเราแสดงจุดก็คือจะมีจุดว่ามีกี่ภาพนะครับเราก็จะแสดงคำบรรยายภาพด้วยไหมซึ่งตัวนี้จะต้องเพิ่มคำบรรยายเข้าไปอีกทีนึงนะครับถ้าเราไม่กำหนดตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับเราเลือกแทรกไปเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เนี่ยนะครับลองสั่งพรีวิวดูภาพนี้มันก็จะโชว์เฉยๆนะครับจนกว่าเราจะคลิกเน็กๆๆไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหมุนเองนะครับให้หมุนเองนี่ยกเลิกการโชว์ก่อนนะครับอยากให้มันหมุนเอง
เราก็ต้องกลับไปแก้ไขนะครับก็คลิกที่ส่วนนี้นะครับที่รูปเนี่ยนะครับแล้วไปตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าเลือกตั้งค่าอีกทีหนึ่งมาเพิ่มตรงเริ่มต้นอัตโนมัติเริ่มต้นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ความไวในการเปลี่ยนภาพว่าจะเปลี่ยนภาพเร็วช้าแค่ไหนเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมเอาเร็วสุดเลยละกันจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับเลือกเร็วอัปเดตนะครับพอเราทำการกำหนดนะครับกำหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับพรีวิวครั้งหนึ่งตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรก็คือมันก็จะทำการเปลี่ยนภาพเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือลักษณะของภาพหมุนนะครับแล้วพอเรามีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเราก็มาทำการเพิ่มภาพไปอะไรเงี้ยเป็นต้นโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการในการสร้างตัวไซต์ตัวเว็บไซต์เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการใช้เครื่องมือทั้งหลายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเหนือสิ่งอื่นใดนะครับการสร้างเว็บไซต์คือมันไม่ได้ใช้แค่ความรู้ว่ามันอะไรมันทำได้ไม่ได้เท่านั้นนะครับมันก็จะต้องอาศัยในเรื่องของพวกศิลปะนิดนึงนะครับคือไม่ใช่ว่าแปะปุ๊บเนี่ยดูแล้วมันก็จะดูลกๆยังไงไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเวลาที่สร้างปกติผมก็จะไม่เอาอะไรใส่เยอะนะครับก็คือต้องการจุดประสงค์หลักคือโชว์แค่ข้อมูลอย่างเดียวอันนี้ไซต์ที่ผมสร้างนะครับปกติไซต์ที่ผมใช้ในการนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นไซต์ตัวเนี้ยคือผมใช้ชื่อไซต์ที่เราได้เนี่ยนะครับมันจะชื่อ site.google.com/view แล้วก็ / ชื่อที่เราตั้งซึ่งเดี๋ยวจะมาดูอีกทีว่าเราตั้งชื่อยังไงผมใช้ชื่อ support-edgeนะครับสุพจน์เฮงนะครับสุพจน์ขีดเอชนะเพราะว่าถ้าเป็นชื่อแบบชื่อโลโลเนี่ยคือมีคนเขาใช้กันอยู่แล้วนะครับก็ต้องหาชื่อที่ไม่ซ้ำกันเสร็จปุ๊บก็จะโชว์เนี่ยครับปกติก็ไม่แต่งอะไรมากมายก็คือแค่มีข้อความโชว์นะครับเป็นใครมาจากไหนไอตัวสอนก็โชว์ข้อมูลการสอนเทอมเดียวเทอมปัจจุบันเทอมที่สอนอยู่เท่านี้นะครับข้อมูลการตีพิมพ์เพิ่งจะเริ่มทำเหมือนกันนะครับก็ทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอาจจะเอาเอกสารที่ทำตีพิมพ์ไว้เนี่ยนะครับอัพเข้ามาในไดรฟ์แล้วก็เผื่อใครจะเอาไปใช้ประโยชน์ก็จะคลิกลิงก์มาเปิดดูอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะประมาณนี้interest link นี่คือตัวข้อความยุบนะครับแล้วก็มาทำเป็นตัวลิงก์เมื่อกี้ยังไม่พูดถึงการลิงก์นะครับเดี๋ยวมาดูการลิงก์ว่ากำหนดการลิงก์จะทำยังไงนะครับตัว about me ข้อมูลของฉันก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่ลืมไปคือกำหนดการลิงก์ถ้าผมอยากให้ข้อความหรือรูปภาพนะครับมันเชื่อมโยงไปหาเว็บไซต์อื่นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถกำหนดการลิงก์ได้นะครับวิธีการก็คือเลือกข้อความที่จะทำการสร้างลิงก์นะครับจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับสร้างแท็บคุมข้อความหรือคลิกที่รูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวัตถุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคลิกเลือกหรือเลือกข้อความการกำหนดการลิงก์ก็คือเลือกตัวเนี้ยนะครับแทรกลิงก์เลือกแทรกลิงก์เช่นข้อความที่1 นะครับคลิกแทรกลิงก์ปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะลิงก์ไปที่หน้าใดๆในเว็บของเราหรือจะใส่ชื่อเว็บเองก็ได้อย่างเช่นข้อความเมื่อกี้นี้ผมอยากให้ลิงก์ไปราชภัฏผมก็ใส่ www นะครับ .npru.ac.th นะครับเราก็เลือกใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่2นะครับจะลิงก์ไปที่หน้าเว็บของตัวเองก็ได้นะครับก็แทรกลิงก์บอกให้ไปที่หน้าแรกคลิกหน้าแรกเลือกใช้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็คือทำลิงก์เรียบร้อยลองพรีวิวดูอยู่ในรายการนี้นะครับก็จะมีลิงก์นะครับ2ตัว
ตัวหนึ่งนะครับลิงก์ไปที่ราชภัฏนครปฐมคลิกปุ๊บนะครับกระโดดไปราชภัฏนครปฐมอีกตัวหนึ่งนะครับลิงก์ไปที่หน้าแรกคลิกปุ๊บนะครับกระโดดไปที่หน้าแรกนะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดการเชื่อมโยงนะครับว่าเราจะลิงก์ไปไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนะครับเป็นวัตถุใดก็ตามนะครับต้องการลิงก์ก็คือเลือกวัตถุนั้นแล้วก็ไปเลือกแทรกลิงก์โอเคนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราลองไปสร้างเกมนะครับสร้างแบบทดสอบด้วย Word Wall นะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่เด็กเขาน่าจะสนใจไอ้ตัว Word Wall เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไอ้ลิงก์ฝังเนี่ยมาฝังในเว็บของเราได้นะครับสมมติว่าผมอยากจะเอา Word Wall เอาเกม Word Wall มาฝังไว้ด้วยเอาไว้ในหน้าการสอนละกันงานสอนนะครับอยากจะเอา Word Wall มาฝังไว้ข้างๆกับสไลด์เนี่ยนะครับเรียนเสร็จปุ๊บทำกิจกรรมเกมด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนนี้นะครับเราจะทำการแทรกตัวฝังแต่ก่อนอื่นก็คือเราต้องไปที่ Word Wall ของเราก่อนword wall นะครับเข้า word wall ผม sign in เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็จะอยู่ที่ my activity นะครับที่เราสร้างเกมเอาไว้นะครับครั้งที่แล้วเราสร้างเกมของข้อสอบป.2นะครับผมเข้าไปที่ข้อสอบป.2มีเกมจับคู่นะครับอยากจะเอาเกมจับคู่เนี่ยไปฝังเอาไว้ในเว็บของเราเพราะฉะนั้นการฝังก็คือมาที่จุด3จุดนะครับจุด3จุดก็คือถ้าจะส่งให้นักเรียนปกติเราก็แชร์นะครับแต่คราวนี้การฝังเนี่ยมันก็จะมีส่วนเนี่ยนะครับ embed นะครับเครื่องหมายเหมือนกันเลยนะครับมีน้อยกว่ามากกว่า embed นะครับงั้นเลือกที่ embed ปุ๊บนะครับเราก็แค่ทำการคัดลอกไอ้ตัว HTML นี้ไปกดคัดลอกปุ๊บเรียบร้อยนะครับคัดลอกเสร็จปิด Word Wall ไม่ใช้ละกลับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับผมจะทำการแทรกตัวฝังตัวนี้เข้าไปนะครับก็มาคลิกตรงพื้นที่ว่างนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บๆเอาส่วนของการฝังคลิกฝังนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนเป็นฝังโค้ดนะครับฝังโค้ดแล้ววางไอ้ตัวสคริปต์ที่คัดลอกมาเมื่อกี้นี้แล้วค่อยมาเช็คอีกทีนึงว่าไอ้ตัว width กับ height เนี่ยมันพอเพียงพอหรือเปล่านะครับค่อยมาปรับอีกทีนึงกดถัดไปนะครับเจอเกมจับคู่เรียบร้อยแทรกมาอยู่ข้างสไลด์เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนสไลด์เสร็จปุ๊บเราก็มาจับเล่นเกมจับคู่ได้เลยนะครับลองพรีวิวอีกครั้งนึงงานสอนนะครับนี่คือสไลด์ข้างสไลด์เสร็จนะครับมาคลิกตรงเกมจับคู่เดี๋ยวลองดูนะครับเลือกแมวหนูนกปลาหมา submit answer ถูกก็เหมือนกับที่เราเล่นปกตินะครับดู leaderboardจะรีดเดอร์บอร์ดต้องใส่ชื่อด้วยนะครับ enter ตอนนี้ขึ้นมาคะแนนนำ start again ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สมมติว่าเราแฮปปี้แล้วเว็บไซต์ของเราเราทำเสร็จนะครับเราอยากจะให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับคือตอนนี้เราทำเสร็จปุ๊บตอนที่เราทำเนี่ยถ้าเรายังไม่มีการกำหนดการเผยแพร่นะครับก็โลกภายนอกก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ตอนนี้นะครับอยากจะให้โลกภายนอกเข้าถึงแล้วนะครับstop การ preview เราอยากจะ publish นะครับหรือเผยแพร่เว็บไซต์ของเรานะครับก็ให้มาที่เผยแพร่นะครับมาที่เผยแพร่คลิกนะครับเผยแพร่
พอเราคลิกเผยแพร่ปุ๊บเนี่ยคือมันก็จะทำการเอาชื่อโฮมเพจของเราเนี่ยที่เราตั้งไว้ถ้ามันเป็นไปได้นะครับปกติถ้าตั้งภาษาอังกฤษมันอาจจะดึงมาเลยว่าเราโอเคหรือเปล่าชื่อนี้นะครับท่านไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าโอเคชื่อเว็บไซต์ของเราก็จะกลายเป็นของผมกลายเป็น site.google.com/view/supports-homepage รู้สึกมันยาวไปอ่ะผมขอสุพจน์ตัวเดียวแล้วกันสุพจน์สั้นๆขอสุพจน์นะครับมันก็มีการเตือนว่าชื่อนี้ดีนะนะครับแต่มีคนใช้แล้วซึ่งปกติถ้าเป็นชื่อคนพื้นทั่วๆไปก็ไม่เหลือละนะครับเราจะใส่01 02 03ก็ได้แล้วแต่ส่วนอันนี้ผมอยากจะใส่เป็นสุพจน์นะครับเอารหัสหมู่เรียนนี้แล้วกันนะครับเป็น MEA สุพจน์ MEA 641นะครับซึ่งใช้ขีดกลางนะครับสุพจน์ขีดกลาง MEA 641ชื่อไม่ซ้ำนะครับเราก็ทำการเผยแพร่อันนี้เพื่อนจะตั้งชื่ออะไรปุ๊บเนี่ยก็คือก็ดูนิดนึงนะครับตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ชื่อนี้แล้วคนอื่นก็จะใช้ไม่ได้นะครับ เสร็จปุ๊บเลือกเผยแพร่นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เว็บไซต์เรานะครับก็พร้อมที่จะให้ชาวโลกมาดูนะครับผมเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาจะเข้าเว็บไซต์นะครับก็คือ site นะครับ sites site.google.com นะครับ /view แล้วก็ / ตามด้วยชื่อของเรานะครับsupoj-mea จำไม่ได้แล้วนะครับ641โอเคก็คือพิมพ์แค่เนี้ยนะครับไม่ต้องพิมพ์ / home ทั้งหลายคือพิมพ์แค่เนี้ยนะครับแล้ว enter ได้เลยปึ๊บนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็จะเข้าเว็บไซต์เราได้เรียบร้อยละแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์องค์กรที่เราสร้างเสร็จก็พร้อมเผยแพร่ใช้งานผมจะไปที่งานสอนนะครับหาขึ้นงานสอนมาคราวนี้มาดูตรงส่วนกระโดดไปหัวข้อที่2คลิกปึ๊บมาที่หัวข้อที่2เรียบร้อยนี่คือสารบัญนะครับจะดูได้เฉพาะตอนที่เราพับบิดเท่านั้นตรงนี้โอเคนะครับจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้ามไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูแล้วกันคราวนี้หลังจากที่เราทำเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถกลับมาแก้ไขเว็บของเราได้ทุกเมื่อนะครับอยากแก้ไขเมื่อไหร่ก็แก้ไขได้แต่เราแก้ไขแล้วก็ตามเนี่ยมันจะยังไม่มีผลทันทีกับเว็บใหม่ของเราเว็บของเราก็ยังคงเป็นข้อมูลเดิมอยู่ตราบใดที่เรายังไม่คลิกเผยแพร่ซ้ำเพราะฉะนั้นขณะที่เราเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะกลับมาแก้ไขส่วนอื่นเพิ่มเติมเอาไว้ก่อนโดยที่ยังไม่เสร็จก็ตามเนี่ยนะครับก็คือแก้ไว้นะครับจนกระทั่งเสร็จเราค่อยเผยแพร่ใหม่อย่างเช่นนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปอีกตัวนึงคืองานสอนเนี่ยผมอยากจะแบ่งเป็นรายวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษสมมุติภายในตัวงานสอนเองเนี่ยเราสามารถสร้างเป็นหน้าย่อยๆเข้าไปได้นะครับสามารถสร้างหน้าย่อยๆเข้าไปในส่วนของงานสอนผมมาที่หน้าเว็บนะครับไอตัวงานสอนเนี่ยผมอยากได้หน้าย่อยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์คนละวิชาคนละชื่อกับเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับจำไม่ได้เมื่อกี้พูดวิชาอะไรเราสามารถเพิ่มหน้าย่อยนะครับโดยการมาที่หน้านั้นนะครับในเมนูหน้าเว็บนะครับมาที่หน้านั้นแล้วมาตรงจุด3จุดด้านหลังนะครับคลิกปุ๊บนะครับตัวนี้สามารถที่จะจัดการกับหน้านี้ได้ไม่ต้องการใช้ก็ลบทิ้งอยากทำสำเนาอยากทำอะไรก็แล้วแต่นะครับทำได้ตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่ชื่อว่าเพิ่มหน้าย่อยนะครับเพิ่มหน้าย่อยเพราะฉะนั้นตัวงานสอนเนี่ยผมอาจจะแบบผมอยากได้3เมนูย่อยผมก็คลิกเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปเป็นภาษาไทยภาษาไทยเสร็จสิ้น
เพิ่มหน้าย่อยเข้าไปอีกนะครับคลิกขวาเพิ่มหน้าย่อยภาษาอังกฤษเสร็จสิ้นเพิ่มหน้าย่อยคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วข้างในไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือดูเรื่องของการจัดการหน้าย่อยอย่างเดียวซึ่งเมื่อเราเพิ่มหน้าย่อยไปแล้วปุ๊บนะครับแถบเมนูด้านบนก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเมนูนะครับมาที่หน้าแรกไม่มีอะไรมาที่การสอนสามารถเลือกได้ว่าตอนนี้เราจะไปที่หน้าไหนนะครับไฮไลท์ก็จะมาไฮไลท์ตรงหน้าที่มันแอคทีฟอยู่ผมเลือกภาษาอังกฤษก็มาที่ภาษาอังกฤษเลือกภาษาไทยนะครับเลือกงานสอนข้างบนกลับมาที่งานสอนโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการสร้างตัวเมนูย่อยหรือหน้าย่อยนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเรามีการแก้ไขไปแล้วนะครับแต่ไอ้ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับจะรีเฟรชยังไงก็ตามนะครับมันก็ยังคงไม่มีหน้าย่อยนะครับยังคงเหมือนเดิมตราบใดที่เรายังไม่ได้เผยแพร่ไอ้ตัวฉบับแก้ไขของเราใหม่นะครับจนกว่านะครับจนกว่าเราจะทำการเผยแพร่ใหม่อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเพิ่มเสร็จละผมอยากจะอัปเดตหน้าเว็บใหม่ละพร้อมละนะครับเราก็ทำการคลิกเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้นะครับรูปแบบของหน้าการเผยแพร่เนี่ยจะต่างจากเดิมแล้วนะครับคือครั้งแรกเนี่ยเขาให้เราตั้งชื่อแต่ครั้งถัดไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องตั้งแล้วนะครับครั้งถัดไปนะครับมันจะทำการเปรียบเทียบว่าฉบับใหม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อเทียบกับฉบับเดิมนะครับแต่เนื่องจากว่าฉบับใหม่ของเราเนี่ยเราเพิ่มหน้าใหม่เข้ามา3ตัวฉบับเดิมไม่มีมันก็เลยไม่มีการเปรียบเทียบแต่ถ้าเราไปแก้ไขไอ้พวกหน้าเมนหรือหน้า about me ซึ่งมันมีอยู่แล้วมันจะทำการเปรียบเทียบให้เห็นว่าหน้าใหม่เป็นยังไงหน้าเดิมเป็นยังไงเราโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคปุ๊บเลือกเผยแพร่ตอนนี้เผยแพร่ไปเรียบร้อยนะครับพอเผยแพร่เรียบร้อยนะครับไปดูในหน้าเว็บที่เราเรียกดูตามปกติตรงเนี้ยนะครับลองสั่งรีเฟรชอีกครั้งนึงตอนนี้ชาวโลกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าเมนูนี้ก็จะมีเมนูย่อยเรียบร้อยละมาดูคณิตศาสตร์มาที่งานสอนแล้วก็แล้วแต่โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของการใช้เครื่องมือทั่วๆไปเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเราสามารถกำหนดรูปแบบของไอคอนนะครับตอนนี้คือหน้าเว็บของเราเนี่ยมันโชว์ไอคอนขึ้นมามันเป็นแบบโชว์เป็นแบบไอคอนของ Google Sites ซึ่งมันดูแล้วมันอาจจะแบบยังไม่ค่อยโปรเฟสชันนอลเท่าไหร่ประมาณว่าเอ๊ะอ๋อเห็นแล้วใช้เครื่องมือ Google Sites ในการสร้างนะครับงั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไอคอนแบบอย่างเช่นเข้ามา Google Drive ก็เป็นไอคอน Google Drive นะครับเข้ามาเว็บไหนก็แล้วแต่เนี่ยบางทีก็จะมีไอคอนขององค์กรนั้นๆเว็บนั้นๆ นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของไอคอนที่จะให้โชว์นะครับบนนี้ได้นะครับทั้งบนนี้แล้วก็ทั้งในส่วนเนี้ยนะครับเดิมก็คือถ้าไม่มีการกำหนดเนี่ยมันจะโชว์เป็นไอคอนของGoogle Site นะครับการเปลี่ยนไอคอนนะครับก็ให้มาที่การตั้งค่าเหมือนเดิมมาที่การตั้งค่านะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงการนำทางไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคือรูปภาพแบนนะครับรูปภาพแบนคลิกตรงรูปภาพแบนรูปภาพแบนเนี่ยมันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนของโลโก้นะครับโลโก้คือรูปภาพที่มันจะปรากฏด้านหน้าเนี่ยว่าเอ๊ะเราจะให้มีรูปภาพอะไรของเดิมนะของเดิมไอ้ข้อความเนี่ยยังไม่มีรูปภาพมันขึ้นแค่ชื่อไอ้ตัวไตเติ้ลด้านบนเนี่ยนะครับสุพจน์โฮมเพจนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันโชว์โลโก้อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนด
ภาพโลโก้นี้ได้จะอัปโหลดหรือเลือกก็แล้วแต่ผมเลือกแล้วกันเลือกเสร็จปุ๊บโลโก้รูปแมวนี่แหละนะครับก็คลิกโลโก้รูปแมวไปเลือกแทรกสิ่งที่ได้ก็คือก็จะมีโลโก้แมวปรากฏอยู่นะครับถ้าเราพับบิดปุ๊บด้านหน้าก็จะมีแมวปรากฏอยู่ตรงนี้โอเคนะครับอันนี้คือตัวโลโก้ลองดูแล้วกันนะครับลองพับบิดลองเผยแพร่ดูตอนนี้เราแก้ไขนะครับว่าของเดิมเนี่ยเรามีโลโก้แมวอยู่ของใหม่นะครับมีโลโก้แมวอยู่หน้าชื่อของเราของเดิมโลโก้แมวไม่มีนะครับเราโอเคปุ๊บเราเลือกเผยแพร่ลองมารีเฟรชบนหน้าเว็บจริงเดี๋ยวต้องรีเฟรชใหม่มันแต่ว่ามันต้องรอใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่อัปเดตมาแล้วแสดงว่าเผยแพร่ปุ๊บไม่ใช่เผยแพร่ปุ๊บแล้วก็จะรีเฟรชเลยอาจจะไม่ได้นะครับก็ต้องรอประมวลผลนิดนึงตอนนี้โลโก้ของเรามาเรียบร้อยอีกอันนึงคือถ้าเราอยากจะให้โลโก้ข้างบนเปลี่ยนไปด้วยนะครับจากโลโก้ของGoogle Site นะครับก็มากำหนดตรง setting เหมือนเดิมตั้งค่านะครับรูปภาพแบนคราวนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของตัวที่เรียกว่าเป็นไอคอน FAV นะครับไอคอน FAV ก็เหมือนเดิมนะครับเลือกรูปภาพที่จะให้ไปเป็นไอคอนด้านบนผมก็เอารูปแมวเหมือนเดิมคลิกรูปแมวเลือกแทรกไอคอน FAV นะครับเสร็จปุ๊บโอเคกำหนดเรียบร้อยแล้วปิดหน้าต่างนี้นะครับเลือกเผยแพร่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหน้าเมนนะครับมันก็จะให้โชว์ให้ดูว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือมีการอัปเดตไอคอน FAV เรียบร้อยแล้วเราโอเคเราพับปิดเผยแพร่ไปเรียบร้อยนะครับรอแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปรีเฟรชเสร็จปุ๊บลองรีเฟรชดูนะครับจะสังเกตว่ารูปนี้จะเปลี่ยนไปรีเฟรชนะครับกำลังโหลดข้อมูลปุ๊บนะครับไอคอนของรูปภาพนะครับที่อยู่บนแท็บทัสบาร์ด้านบนไม่แท็บทัสบาร์แท็บไททอลบาร์ด้านบนนะครับก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นตัวหลักของเรานะครับในการจัดทำเว็บไซต์เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราก็คงต้องเตรียมในเรื่องของพวกสื่อนะครับคอนเทนต์เนื้อหาทั้งหลายให้พร้อมนะครับตกแต่งรูปแบบให้สวยงามแล้วค่อยเอารูปพวกนี้มาประกอบนะครับเป็นเว็บที่เราต้องการก็จะประมาณนี้